สวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรนะคะวงนี้นะคะในกล้องอาจจะสีเข้มมากๆนะคะแต่จริงๆคือสีเขียวเข้มนะคะเขียวผสมกับสีขาวชื่อว่าหินซาราฟินไนท์หรือว่าเป็นหินปีกนางฟ้านั่นเองเนื่องจากเขาจะมีเหมือนปีกสีขาวอะค่ะตัวเป็นแร่แท้ธรรมชาติเป็นหินแท้ธรรมชาติอยู่แล้วนะเป็นแบบนี้เลยเป็นปีกที่อยู่รอบๆนะคะตัวสีเขียวนะคะเป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องความรักความเมตตาได้ด้วยนะคะส่งเสริมในเรื่องคำว่าการมีสมาธิเหมือนเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณในประมาณนี้นะคะหรือว่าเข้าใจสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นหินที่เสริมในเรื่องคำว่าวาทศิลป์นะคะการเจรจาหรือคำพูดนะคะเขียวเหนียวซับอะไรประมาณนี้ค่ะส่งเสริมในเรื่องการเงินดึงดูดในเรื่องการเงินได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่อาจจะจริงๆหินทุกวงทุกชนิดนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอว่านำมานั่งสมาธิได้แต่หินชนิดนี้นั่งสมาธิแล้วคือดีมากๆนะคะกิ่งฟ้าเองก็มี1วงนะคะนำมานั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเหมือนเคลียร์พลังงานในแต่ละวันที่เราอาจจะเจอแบบสิ่งที่ท็อกซิกมานะคะอันนี้คือดีมากๆจริงๆนะคะฝากไว้ในอ้อมอกด้วยค่ะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมลหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OAแอดกิ่งฟ้า2.5ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า Stone 2.5จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่1เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเนื้อคู่คนสำคัญที่ควรจะได้พบเจอในปี2024นั้นคือใครนะคะเรามาดูเป็นแนวทางแต่เพียงเท่านั้นนะอันนี้ดูเป็นแนวทางนะคะเรื่องความรักก็แต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลนะคะ Embrace Promise of the Future Decision Seven of Cups Ace of Wands Queen of Pentacles Nine of Wands Ten of Pentacles Ace of PentaclesBalance หรือว่า justice นั่นเองนะคะ six of wands five of swords ten of cups nine of swords seven of cups page of cups nine of cups ขออภัยค่ะ nine of pentacles อันดับแรกคนนี้นะคะคือต้องบอกก่อนว่าคุณจะเจอไม่เจอมันอยู่ที่แต่ละบุคคลจริงๆแล้วก็อยู่ที่การเปิดใจของตัวเราเองด้วยหรือว่าเราเองแบบมีการเข้าสังคมเจอคนใหม่ๆบ้างไหมนะคะถึงจะเจอแต่จะบอกว่ากองเนี้ยมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามากกว่า1คนนะคะเหมือนกับว่ามีช้อยส์ให้เลือกเพราะพลังงานขึ้นเป็นแนวลักษณะการตัดสินใจแล้วคุณสังเกตเห็นผีเสื้อมี3ตัวมันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเกิดขึ้นแล้วก็พลังงานขึ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมันเป็นได้2กรณีคือคนคนนี้อยากสร้างครอบครัวหรือเขาเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วคือเป็นคนที่มีตําหนิคําว่ามีตําหนิอีกมุมมองนึงอาจจะเป็นชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิ่นต่างศาสนาไปเลยหรือคนนั้นอาจจะเคยประสบอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะมีแผลแบบหรืออะไรสักอย่างที่แบบเหมือนเป็นคนที่มีตำหนิคุณเข้าใจไหมเป็นลักษณะนั้นก็ได้แต่จริงๆพลังงานมันจะแนวโน้มเป็นคำว่าเขาอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวก็ได้แต่มันก็จะเป็นคำทำนายที่แบบคนละโยนเลยก็ได้อาจจะเป็นคนที่ต้องระมัดระวังนะหนึ่งอย่างกิ่งฟ้าบอกเสมอรักษาศีลธรรมข้อ3ด้วยนะคะคือทุกศีลน่ะก็ต้องรักษาแหละแต่พอเรามาพูดถึงเรื่องความรักอย่าไปผิดลูกผิดเมียใครอย่าไปแย่งอะไรเข้ามาระมัดระวังนิดนึงนะคนที่มีเจ้าของในเชิงคำว่าคนที่มีครอบครัวอาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้อย่าหาทำนะคะถ้าเราไม่รู้ไม่ผิดแหละแต่ถ้าเรารู้แล้วยังจะไปต่อเนี่ยถือว่าผิดมหันต์มากๆเลยนะคะฉะนั้นอย่าหาทำคือดูคนดีๆคุณดูคนนานๆนิดนึงด้วยละกันแต่กิ่งฟ้ามองว่าคนคนนี้เนี่ยคือเขาค่อนข้างมีความพร้อมที่จะมีครอบครัวหรืออาจจะมีความพร้อมที่จะมีแฟนพอสมควรไม่ได้เป็นรักที่มาเล่นๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยากจะหยุด
เอาไว้ที่เธออะไรประมาณนี้นะคะคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะขมักเขม้นในการสร้างอนาคตอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีการจินตนาการมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์บางคนอาจจะเก่งอาร์ตศิลปะมีความติดนิดนึงคนนี้อาจจะเป็นได้ว่าเขาอาจจะมีโลกส่วนตัวของเขาสูงเหมือนกันจะบอก introvert ก็ไม่เชิงแต่คือกิ่งฟ้ามองว่าถ้าเขาคุยกับคนอื่นเขาคุยได้ปกติแหละถ้าเป็นหน้าที่การงานหรือว่ามันการเข้าสังคมแต่ลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบยุ่งอะไรกับใครมากมายชอบความสงบรักความสงบรักธรรมชาตินะคะแล้วก็บางทีอาจจะชอบการเดินทางท่องเที่ยวการศึกษาวัฒนธรรมหรือชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศก็ได้นะคะแล้วก็คนนี้นะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นหัวใจอยู่ด้วยแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าเขาเหมือนแบบเป็นหนึ่งแบบเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่หรือว่าเป็นเหมือนพี่ใหญ่ที่คอยดูแลนะคะคือเขาคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ใจปั้มใจใหญ่มากๆค่อนข้างใจกับเพื่อนมากนะคะหรือว่าใจกับคนที่เขารักมากๆหรือคนในครอบครัวนะคะเขาเป็นคนที่บางทีพูดจาตรงพงผางในบางครั้งหรืออาจจะเป็นออกแนวแบบแบดแบดแบดเกิร์ลบัดบอยนิดนึงแต่มันคือเขาจะเป็นคนที่แบบมีสไตล์เท่ๆนะคะจะลักษณะนี้นะคะแต่เขาก็จะเป็นคนที่แบบบางทีถ้าเขาจะโดนหักหลังหรือว่าจะโดนแบบใครแบบมาพลิกลิ้นอะไรใส่เขาเนี่ยมักเป็นคนใกล้ตัวเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเวลาให้ใจให้ใจคนเต็มเหมือนแบบใจนักเลงสูงอะค่ะมีความเป็นนักเลงค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยใครแบบว่าทำคนรักของเขาหรือคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงคือคนเนี้ยออกหน้ารับแทนแทบทุกคนเลยนะคะแต่คือจริงๆลึกๆเขาไม่ชอบการปะทะหรอกแต่ถ้าใครมาทำคนที่เขารักเขาก็พร้อมปะทะอะไรเงี้ยมาร่างกายพร้อมปะทะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คนนี้นะคะเป็นคนที่เรียกว่าบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนเก่งในด้านเสียงดนตรีก็ได้หรือชอบแบบฟังเพลงชอบอะไรที่เป็นแบบอย่างที่เห็นฟ้าบอกคืออารมณ์สุนทรีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ถ้าสมมติคนนี้นะคะมีบุตรมีลูกเขารักลูกมากมากถึงมากที่สุดเลยนะคะและเป็นคนที่หาเงินเก่งมากอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่บางทีคนเรามันมีข้อดีข้อเสียเนาะคนบางทีเขาเองอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากหรือเป็นคนที่อาจจะเครียดง่ายกับงานก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ละเอียดอะในการทำสิ่งต่างมันก็เลยแบบว่าต้องการให้ออกมาดีต้องการให้มันเป๊ะอะไรเงี้ยคือเขาจะบอกว่าเป็นคนจริงจังกับชีวิตก็ได้นะคะถ้าพูดว่าไปแล้วก็ ขออภัยค่ะพอดีว่ามันกิ่งฟ้าพูดหลายคลิปแล้วมันก็เลยแบบเสียงจะแหบนิดนึงนะคะก็เลยแบบเจ็บคอนิดหน่อย โอเคต่อนะคะคนนี้อีกหนึ่งอย่างนะคะเขาก็จะเป็นคนที่มีความยุติธรรมค่อนข้างสูงมากๆนะคะเหมือนกับว่าเวลาทำงานเขาก็คือค่อนข้างสุดโต่งอะค่ะคือซ้ายสุดขวาสุดแล้วก็ผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกจะเป็นลักษณะนี้โดยตรงเลยนะคะแล้วก็เขาเองนะคะเป็นคนที่อาจจะเคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องความรักมาหลากหลายแล้วก็รวมถึงเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้ลงหลักปักฐานกับใครในตอนแรกอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากเขาอาจจะเคยผ่านแบบความรักที่ผิดหวังมาเยอะหรือว่าอาจจะเคยเจอประสบการณ์เรื่องความรักมันทำให้เขาเองอะค่ะเหมือนถ้าเขาจะคุยกับใครสักคนนึงอะเขาขอใช้ระยะเวลาในการคุยเช่นเดียวกับคุณก็ได้นะคะเพราะไพ่ขึ้นการลองอาจจะเป็นคำว่าการลองอยู่ทดลองอยู่ก่อนแต่งซึ่งมันคือสมัยเนี้ยพูดจริงมันไม่ผิดนะคะเพราะว่าบางคนแต่งงานกันไปแล้วอาจจะไม่ได้ชอบไลฟ์สไตล์หรืออื่นๆที่อยู่ด้วยกันการทดลองอยู่ก่อนแต่งมันก็ไม่แย่เสมอไปอันนี้คือกิ่งฟ้ามองเป็นเรื่องปกตินะคะแต่อยากจะบอกว่าการลองเนี่ยอาจจะเป็นคำว่าเขาจะเป็นคนที่มีหลักจิตวิทยาสูงเขาจะมีการพูดคุยคือเขาจะถ้าเขาจะชอบใครสักคนนึงเขาจะออกแนวแบบเรียกว่าอาจจะจีบไม่เก่งก็ได้นะหรือว่าพูดไม่ค่อยเก่งหรือว่าบางทีขี้เขินขี้อายอ่ะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเขาแบบเปิดใจหรือเราแบบเริ่มสนิทกันแล้วอ่ะคือเขาก็จะค่อยๆกระดึ๊บเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเขาเกิดแบบปิ๊งปังหรือชอบเราแต่กิ่งฟ้ามองว่าเขาจะแบบอยู่กับคนคนนั้นถ้าเจอเป็นประจำเขาจะค่อยๆซึมซับกับคนคนนั้นค่อนข้างง่ายแล้วอาจจะค่อยๆชอบกันไปคือเขาจะไม่ใช่ว่าLove at first sight จะไม่ใช่แบบนั้นคือรักแรกพบจะไม่ใช่แบบนั้นแต่จะเป็นแบบค่อยๆไปกันค่อยๆแบบไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วไพ่นี้ก็ค่อนข้างโคนะคะไพ่ขึ้นครอบครัวเลยเนี่ยไพ่ขึ้นครอบครัวจะค่อนข้างโคกับ Ten of Pentacles แล้วก็ Ten of Cups มากเลยกิ่งฟ้าถึงบอกมาว่าเขาสร้างครอบครัวแต่เป็นได้เหมือนกันว่าเขารักครอบครัวเลยที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปหรือว่าเขาเป็นคนที่อาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์ก็ได้แต่ถ้าครอบครัวไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรคือเขาเองอาจจะเป็นคนที่สร้างทุกวันนี้เพราะตัวเขาเองก็เป็นได้แต่เนี่ยไพ่มันคือเหมือนเป็นหนึ่งว่า
ขาอยากสร้างครอบครัวอยากมีบุตรมีลูกอันนี้ไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ คือดูได้หมดนะคะดูได้หมดคุณก็เอาไปแบบอะแดปใส่คาแรคเตอร์กันเอาเองละกันแล้วไพ่ขึ้นเวลาสำคัญพูดไม่ทันขาดคำเลยคือใช้ระยะเวลาในการดูใจกันรีบร้อนมากไม่ได้กองนี้คือเหมือนกับว่าถ้ารีบร้อนเขาจะกลัวเราเขาจะเหมือนแบบเธอเป็นนักราชเธอจะบุกมาหาฉันหรอคือเขาจะไม่ใช่แบบคือเขาอาจจะเคยผ่านแบบประสบการณ์ความรักที่แบบเล่นๆอะไรมาแบบเยอะแล้วอ่ะเขาก็เลยอยากจะแบบเซตเราอยากหยุดที่ใครสักคนนึงแล้วอ่ะแล้วไพ่ขึ้นเทหมดหน้าตักถ้าเขาชอบใครคนนี้เป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มนะจ๊ะบอกเลยอย่างที่กิ่งฟ้าพูดไงว่าใจนักเลงพร้อมเปย์นะจ๊ะไม่ขี้งกนะจ๊ะพร้อมเปย์นะคะแต่จะบอกว่าคนเราไม่ใช่ว่ารอให้ใครมาเปย์เราค่ะเราก็ต้องทำมาหากินเองด้วยนะคะเรามีศักดิ์ศรีในตัวเองนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอว่าเราก็ต้องทำมาหากินไม่ใช่ว่าเอาพูดภาษาบ้านๆไม่ใช่ไปเกาะเขานะคะเขาก็ถ้าให้ถ้าสมมติเขาจะมาเกาะเราเราก็ไม่ควรด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือต่างคนต่างช่วยกันทำมาหากินขยันหมั่นเพียรนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรก็ไม่แน่นอนคือวันนี้เขาจะรักเราอาจจะเปย์เราเต็มที่อนาคตเราไม่รู้ได้ไงฉะนั้นอย่าลืมนะเราต้องทำตัวให้มีคุณค่าคือเราก็ต้องทำมาหากินด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วไพ่ขึ้นเรื่องฝังใจกิ่งฟ้ามองว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปคือผ่านประสบการณ์ในเรื่องความรักมาเยอะอาจจะมีคนในใจเขาอยู่คนคนหนึ่งแบบฝังใจอยู่ลึกๆไม่มีใครลืมใครได้ 100% หรอกอาจจะมีรักเก่าแฟนเก่าอะไรเงี้ยคืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะฮีลจิตใจด้วยส่วนหนึ่งแต่จริงๆถ้ามองมุมนึงเขาอาจจะเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจมาก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่คุณจะเจอแบบนี้นะคะแต่เขาเองอาจจะแปลว่าที่เขาใช้ระยะเวลาในการดูใจใครสักคนนึงอ่ะอาจจะมีเรื่องฝังใจเกี่ยวกับเรื่องความรักที่มันอยู่ภายในใจล้าน 8,900 ที่อยู่ในแบบติดใจลึกๆของเขาเขาเป็นคนที่มีน้ำใจอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือเอาตรงๆนะคนนี้เป็นที่รักเป็นที่เมตตาแขกคนพบเห็นหรือเพื่อนฝูงมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่เรียกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็รวมถึงเขาแบบมีแต่คนเมตตาเขาในเชิงผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่สนับสนุนเข้าหาผู้ใหญ่ได้เก่งมากคนเนี้ยนะคะไว้ใจเขาได้เลยนะคะถ้าเขาจะเข้าหาผู้ใหญ่เมตตาเขาสูงมากเลยนะคะแต่เขาเป็นคนที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือเขาจะถ้าสมมติว่าเขาทำธุรกิจกับใครถ้าเป็นเงินเป็นทองเป็นผลประโยชน์เขาเป็นคนพูดจาตรงมากแต่พอถึงในช่วงของคำว่าถ้าเขารักใครสักคนนึงเคารพใครสักคนนึงเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยปิดปากบอกในเรื่องของเขาเท่าไหร่คือถ้าเขาทุกข์ใจอะไรเหมือนบางทีเปรียบเปยนะเขาอาจจะแอบไปร้องไห้คนเดียวในห้องน้ำก้มหน้าเสียใจอันนี้คือมันจะเป็นลักษณะนี้คือเหมือนกับว่าเขาไม่อยากให้ใครมาทุกข์กับเขามีเรื่องอะไรบางทีไม่ค่อยพูดต้องถามเขาบ่อยนะคะถ้าสมมติว่าเราได้คบเป็นแฟนนี่คือพูดถึงอนาคตไปเลยเนาะเพราะว่าไพ่ขึ้นแบบเหมือนเป็นหนึ่งน้ำท่วมปากคุณเห็นผู้ชายคนนี้ไหมน้ำท่วมปากไม่ค่อยกล้าพูดกับคนที่แบบไม่อยากให้คนแบบใกล้ชิดรู้สึกไม่ดีกับเขาไม่อยากให้แบบคนรอบข้างมาทุกข์ใจกับเขาอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็เป็นคนที่ดื้อคนหนึ่งนะจริงๆแล้วถ้าเขาแบบคือเขาจะไม่ยอมเชื่อใคร 100% นอกจากเขาพิสูจน์ด้วยตัวของเขาเองแต่พอเขาพิสูจน์แล้วจริงว่ะโอ้หัวอ่อนเลยทีเดียวแต่ตอนแรกหัวแข็งมากนะคะคือเขาเองจะเป็นคนที่เชื่อคนยากเนื่องจากแบบเขาไอ้คือคนแบบนี้กิ่งฟ้ามองว่ามันมีสภาวะคนผู้นำในระดับหนึ่งเลยนะคะมันก็เหมือนกับว่าเขาต้องพิสูจน์ก่อนทุกอย่างในชีวิตของเขาเหมือนกับว่าเขาต้องลองต้องพิสูจน์นะคะจะเป็นลักษณะนี้แต่พอวันนึงนะคะคือเขาเองอะค่ะจะตกหลุมรักคนง่ายๆถ้ารักคือรักเลยชอบคือชอบเลยคือมันจะเป็นเหมือนกับว่าไม่มีอะไรซับซ้อนมากแต่แค่ว่ามันใช้เวลาเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆอันนี้คร่าวๆเฉยๆนะคะจะเจอเนี่ยเราจะต้องเจอเขาในปีนี้แหละแต่จะเจอในแบบช่วงระยะเวลาไหนนะคะต้นปีกลางปีหรือว่าสิ้นปีกลางปีจะค่อนข้างไพ่ขึ้นสมหวังตรงกลางปีถ้าต้นปีอ่ะเป็นได้เหมือนกันว่าคุณกำลังคุยกับเขาอยู่แต่ไพ่ก็ขึ้นว่ามันใช้เวลามันเหมือนต้องใช้ความกล้าหาญในการที่จะพูดคุยกับเขาบ่อยๆหรือกล้าพูดไปเลยว่าชอบนะแต่ไม่เป็นไรนะพี่หรือว่าน้องก็ทำค่อยๆ คุยกันไปก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่จริงๆกลางปีเนี่ยอันนี้คือไพ่ขึ้นจริงๆไพ่ขึ้นเนี้ยคือกลางปีประมาณสมหวังนะคะแล้วใบแบบประมาณสิ้นปีเหมือนได้รับข่าวดีไม่แน่อาจจะใช้ระยะเวลาหลักปีก็ได้นะใครจะไปรู้แต่จริงๆถึงฟ้ามองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่รีบร้อนก็อาจจะไม่ผิดหวังในเรื่องความรักนั่นเองนะคะฉะนั้นอย่าลืมรักและเคารพตัวคุณเองด้วยขออนุญาตจบคอนเทนต์เดี๋ยวเที่ยวนี้นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะในปีใหม่นี้ก็สำหรับดวงรายปีนะคะถ้าใครอยากชมนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างใต้ description ได้นะคะกิ่งฟ้าทำทั้ง12ราศี12นักษัตริย์แล้วก็ดวงคนนั้น7วันด้วยไปดูกันเยอะนะคะตั้งใจทำมากๆนะคะหลังผ่าตัดกิ่งฟ้าทำเต็มที่มากเลยนะคะคืออัดยาวมากเลยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่ม Super
แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงได้ตรงตัวเองเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่สนับสนุนกิ่งฟ้าให้ทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok และ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินในทะเลเกิดอะไรวงนี้นะคะ Super 7นั่นเองนะคะหิน Super 7นานๆมาทีค่ะรอบนี้จะมาแค่ประมาณ2วงโดยประมาณนะคะที่พลังงานดีมากๆคืออันนี้คือเกรดที่แบบเขาเรียกว่าเกือบสุดนะคะแต่มีสุดยิ่งกว่านี้นะคะคือซูเปอร์เซเว่นจะเป็นหินที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าเลอค่ามากๆนะคะเป็นแบบหินติดท็อปอันดับที่กิ่งฟ้าชอบมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นหินที่เรียกว่าครอบจักรวาล นะคะนี่โปรดใช้วิจารณญาณ นะคะเป็นหินการเป็นการเสริมอยู่ดีนะคะว่าเสริมในเรื่องอำนาจบารมีเรื่องเงินเรื่องทองเหมาะกับเจ้าของที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะต้องการความมั่นคงต้องการที่จะก้าวกระโดดก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าต้องควบคุมคนเยอะหรืออาชีพที่อาจจะเกี่ยวโยงกับการที่ต้องดูแลคนแบบหลากหลายฝ่ายหลากหลายบุคคลทำงานหลากหลายอย่างอะไรเงี้ยจะยิ่งดีนะคะหรือใครที่แบบอาจจะเป็นหัวหน้าคนต้องการความมั่นคงหรือบางคนที่กำลังจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงมากยิ่งขึ้นนะคะหินชนิดนี้คือเหมาะมากๆนะคะจะมีเลปิโดโคไซต์นะคะจะเสริมในเรื่องการเงินดีมากๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเอเมทิสนะคะคือเอเมทิสที่อยู่ในซูเปอร์เซเว่นนะคะจะเป็นแบบแร่ของเขาโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็มีเกอร์ไทส์นะคะคือมันจะส่งเสริมในเรื่องคำว่าขจัดปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีเรียกว่าครอบจักรวาลเลยนะเป็นหินติดอันดับท็อปๆที่พลังงานแรงสูงมากๆนะคะแรงในทางที่ดีนะคะฝากวันนี้ออฟบอกด้วยค่ะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจันทร์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa2045ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone2045จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะที่2นะคะใครที่เลิกเป็นตัวซูเปอร์เซเว่นเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเนื้อคู่คนสำคัญที่คุณจะได้พบเจอในปี2024นั้นคือใครเรื่องความรักแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลจริงๆนะคะฉะนั้นดูเป็นแนวทางพอนะคะ steadfastness innocence perseverance page of wands two of swords seven of pentacles three of swords seven of wandsFive of Wands, Obsessed นะคะหรือไพ่ The Devil นะคะ Ace of Cups, Lust หรือไพ่The Strength นะคะ Ace of Swords, Page of Cups, Four of Cups, Knight of Pentacles, Three of Swords.คนนี้เพิ่งออกหักเพิ่งเสียใจมาหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้คำทำนายสามารถสลับได้ไม่คุณหรือเขาเนี่ยแหละมันเหมือนเพิ่งออกหักเพิ่งเสียใจมาหรือว่า เคยผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักครั้งใหญ่มานะคะคือไม่จำเป็นต้องแต่งงานเสมอไปหรืออาจจะแต่งงานแล้วก็ได้คือเป็นได้หมดคืออาจเหมือนมันมีการจบสิ้นการหย่าร้างการแบบการเดินหน้าต่อมาแล้วนะคะแต่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเพราะว่าคนนี้เหมือนเป็นคนที่รักใครรักฝังใจมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงเขาเองมีโอกาสที่จะอายุน้อยกว่าเราหรือถ้าอายุเท่ากับเราหรือมากกว่าเราหน้าเขาเด็กมากๆหรือว่าเขาดูแลตัวเองดีหรือเขาเป็นคนที่ขี้เล่นซุกซนนะคะเขาเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ขันนะคะคนนี้คาแรคเตอร์จะแบบไลฟ์ลีมากๆนะคะแล้วก็เขาเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างให้ใจกับความสัมพันธ์แต่ต้องบอกแบบนี้นะพูดตรงๆเลยคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบการผูกมัดคือจะบอกว่าเนื้อคู่ยังไม่ใช่คู่แท้ 100% แต่มันสามารถเปลี่ยนผันเป็นคู่แท้ได้เพราะว่าหัวข้ออันนี้คือเนื้อคู่ใช่ไหมคะแต่ถามว่ามันจะมีคนเข้ามาไหมอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยว่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจไหมเพราะลึกๆแล้วกองเนี้ยมันจะมีคำบางอย่างที่บอกว่าคุณขี้เกียจคุยหรือเปล่าหรือลึกๆแล้วเราเองแบบยังไม่มีเวลาที่จะดูแลใครหรือใครให้ใครมาดูแลเราหรือเปล่าหรือตัวคุณเองกำลังโฟกัสเรื่องอื่นในชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะลึกๆแล้วอ่ะอาจจะมีการเลือกอยู่ซึ่งมันไม่ผิดกันในการเลือกเยอะนะคะเพราะว่าต้องการคนที่โอเคที่สุดอ่ะเนาะแต่อย่างที่บอกคือมันมีหลากหลายประการหรือบางทีบางครั้งเนี่ยตัวเราเองอาจจะยังลึกๆยังไม่มีความมั่นใจในการที่จะมีความรักก็ได้นะคะมันเป็นได้หมดเลยนะคะ
แล้วก็แต่มันจะมีมุมนึงที่ว่าถ้าสมมติว่าเราเองอะค่ะไม่ค่อยได้เข้าหาเขามากคือจะบอกแบบนี้นะคะว่าคนเนี้ยมันอาจจะมีการออนออฟคุยบ้างไม่คุยบ้างถามว่าเป็นคนที่เราเคยรู้จักได้ไหมได้สามารถเป็นได้นะคะแต่คนนี้นะคะถ้าเรามีความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดในเชิงคำว่าในช่วงแรกอะค่ะอาจจะคุยเล่นๆคุยขำๆแต่พอไปมาสามารถที่จะเป็นแบบ serious relationship หรือ serious talk กันได้ในอนาคตนะคะก็คือในช่วงแรกคุยกันไม่ได้คุยกันจริงจังแต่พอแบบต่างคนต่างรู้สึกดีกันจริงๆอ่ะเหมือนค่อยไปต่อมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะคนนี้เนี่ยต้องพูดก่อนว่าเขาเป็นคนที่มีเซ็กซ์อะพีลสูงมากๆมีเสน่ห์มากๆแล้วก็เขาเป็นคนที่เหมือนรู้การเอาใจผู้หญิงหรือผู้ชายคือไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือ LGBTQ คือดูคลิปกิ่งฟ้าได้หมดนะคะคุณแค่ไปใส่คาแรคเตอร์กันเองถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มาดูกิ่งฟ้าอยู่นะคะอาจจะไม่ใช่ที่ชอบผู้หญิงผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเซ็กซี่เร่าร้อนอะไรประมาณนี้81บวกๆจริงๆคือ18บวกนั่นแหละคือเขาจะแบบคือเขาเรียกว่าไงดีมีเซ็กซ์อะพีลตรงนั้นสูงมากๆนะคะหรืออารมณ์แพชชั่นเนตสูงมากๆหรือถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงที่ชอบผู้ชายก็คือผู้ชายคนนี้ก็จะแบบรู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรแต่ถ้าคุณเป็น LGBTQ นะคะคือเอาเป็นว่าคนนี้เหมือนรู้ว่าคนที่เข้าหาอยู่หรือกำลังคุยอยู่ต้องการอะไรคนนี้ฉลาดมากมีหลักจิตวิทยาสูงด้วยนะคะแล้วก็ประสบการณ์เขาแน่นหนามากนะคะแต่ถ้ามองมุมนึงบอกว่าแต่คนนี้อาจจะไม่เคยมีแฟนเป็นได้ค่ะจริงๆถ้ามองมุมนึงอะค่ะคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเรียกว่าไงดีอาจจะฟังเรื่องราวของคนอื่นมาเยอะหรือฟังแบบพวกขับไฟเดย์มาเยอะก็ได้เป็นได้หมดนะเพราะว่าเหมือนคนนี้เขามีประสบการณ์หรือมองคนออกว่าอะไรยังไงคือเขามีเซนส์ตรงในเรื่องแบบพวกเรื่องรักๆเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างบ้างานนะคะแล้วก็เห็นผลประโยชน์เป็นหลักคือบางคนบอกว่ากองนี้มันจะดีหรือไม่ดีคะอาจารย์คือต้องบอกแบบนี้ว่าคนเรามีข้อดีข้อเสียนะคะคือถ้าสมมตินะคุณมาคบกันห้ามทำธุรกิจร่วมกันบอกเลยห้ามเด็ดขาดเป็นแค่แฟนเป็นแค่คู่รักพอห้ามทำงานอะไรร่วมกันตีกันตายนะคะมันไม่ยอมกันนะคะเพราะคนนี้เป็นคนที่เหมือนเขาเรียกว่าไงเขามีความคิดของเขาค่อนข้างสูงมีแบบคาแรคเตอร์มีตัวตนของเขามีนิสัยของเขาที่แบบเป็นตัวเขาสูงมากๆที่บางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนได้ยากแต่เวลาถ้ามาคบกันมันก็ต้องปรับต้องจูนแหละนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่เรียกว่าเวลาพูดจาบางทีหวานผ่าซากในบางเรื่องนะคะแต่ถ้าเรามาแบบมาคุยกันมาพบกันอะไรที่เราไม่ชอบก็ค่อยคุยกับเขาค่อยปรับจูนกันไปอาจจะต้องให้เวลาเขานิดนึงเพราะว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่แบบเขาเองอาจจะเป็นแบบเลื่อนนักสู้อะไฟเตอร์สหรือผ่านอะไรมาเยอะเขาถึงแบบมีนิสัยที่ไม่ค่อยยอมคนหรือมันมีกำแพงกั้นในตัวเขาเยอะเหมือนกันคือคนเราอะก่อนที่จะมาเป็นแบบเนี้ยบางทีบางครั้งอาจจะผ่านอะไรมาซึ่งเราไม่รู้ได้นะคะอย่าไปตัดสินเขาตั้งแต่ต้นว่าอุ้ยคนนี้นิสัยไม่ดีเนี่ยค่อยคุยกันไปไม่แน่เราอาจจะแบบชอบเขาโดยไม่รู้ตัวคือมันจะเป็นปีนี้คุณจะเจอในลักษณะแนวนี้เข้ามาแต่จริงๆอาจจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะทั้งปีเลยก็เป็นได้สำหรับใครที่เปิดใจจริงๆอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะคนนี้นะคะคือต้องมีสติเห็นไหมคือไพ่เหมือนกองเนี้ยเขาพูดตรงๆเลยเพราะว่าเธออยู่โสดก็ดีเหมือนกันนะคนที่มาดูกิ่งฟ้าจริงๆลึกๆอะอยู่โสดแล้วดีกว่านะคะแต่กิ่งฟ้าเข้าใจค่ะคือบางคนบอกไม่ต้องการคำตอบแบบนี้ค่ะไพ่บอกว่าจะมีก็มีได้แต่คุณต้องปรับกับคนนี้เยอะมากคุณเข้าใจที่สิ่งที่กิ่งฟ้าพูดไหมคือมันอาจจะไม่ตรงแบบไม่ตรงสเปคหรือบางทีศีลอาจจะยังไม่เสมอกัน 100% แต่มันต้องปรับต้องจูนกันเยอะพอสมควรกิ่งฟ้าถึงบอกว่าอันนี้ไปเป็นเนื้อคู่ไม่ใช่คู่แท้ฉะนั้นเนื้อคู่มันอาจจะแบบคนเรามีสามารถมีเนื้อคู่ได้หลายคนนะคะแล้วไพ่ขึ้นคือคำว่าต้องมีสติต้องมีสติมากๆจริงๆคนนี้อาจจะแบบเป็นได้เหมือนกันเนื่องจากเขามีเสน่ห์อาจจะเขาคือเราไม่ผิดเขาไม่ผิดเราไม่ผิดเนาะคุยมากกว่าหนึ่งคนอาจจะเป็นตัวเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ไพ่อะจะบอกเลยว่าถ้ามันใช่ก็ใช่เองเพราะไพ่ยังขึ้นพรหมลิขิตกิ่งฟ้ามองว่าถ้าคุณที่มาดูกิ่งฟ้าตรงนี้เนี่ยคุณไม่ได้รีบร้อนที่จะมีใครเรียกว่าไม่ได้ขวนขวายไม่ได้แบบคาดหวังไม่ได้ expect เลยว่าจะต้องมีใครมันจะมีเข้ามาแต่เมื่อไหร่ที่คุณขวนขวายคุณอยากมีมากๆเขาเรียกว่าผู้ประสานมากคืออยากมีมากๆจนแบบตัวสั่นเลยฉันจะต้องมีให้ได้ไม่มีไม่ได้ปีนี้ฉันจะต้องมีไม่น่าจะฉันขึ้นคานุนี่ถ้ายิ่งพูดแบบเนี้ยยิ่งไม่เจอกีฟ้าพูดตรงไหมต้องขอไปนะคะกีฟ้าแค่แบบอยากให้เห็นภาพว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราอยากให้มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาปล่อยให้เป็นโชคชะตาพรหมลิขิตนำพาดีกว่าคุณเห็นเทวดาไหมไม่ได้หมายถึงเราไปขอพรมาแล้วแบบเทวดาจะส่งมาให้เราไม่ใช่มันมีบุญมีกรรมมีอะไรบางอย่างที่มันดึงดูดให้มาเจอกันอยู่แล้วถ้ามันต้องเจอหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นหรอกของแบบนี้นะคะไม่ต้องไปร้องขอค่ะไม่ต้องไปติดสินบนกับเทพกับเจ้าไม่เอานะคะกิ่งฟ้าเตือนทุกคลิปแล้วจนแบบจะเลิกเตือนแล้วนะคะแต่กิ่งฟ้าก็มันก็คือหน้าที่ของกิ่งฟ้าแหละค่ะในการเตือนแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะ
บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไปโดนตาโดนใจหรือเราอาจจะไปชอบอะไรบางอย่างในตัวเขาหรือเขาจะชอบอะไรบางอย่างในตัวเราแล้วอยู่ดีมันก็คลิกกันไวมากนะคะคือจริงๆจะบอกตรงๆเลยนะกองนี้จะเป็นกองที่ความรักค่อนข้างรวดเร็วแต่กิ่งฟ้าก็อยากบอกให้ช้าลงนิดนึงนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นหนึ่งอย่างนะคะว่าแก้ตรงจุดหมายถึงว่ามันจะคือจริงๆมันอาจจะมีการเติมเต็มซึ่งกันและกันบางสิ่งบางอย่างเรารู้สึกขาดหายเราได้คำว่าเติมเต็มเขาเองอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขาดหายอาจจะมีการเติมเต็มกันแต่แก้ตรงจุดสามารถเป็นคำว่าต้องปรับต้องจูนนิสัยกันเยอะเหมือนกันเพราะนิสัยค่อนข้างแตกต่างกันมากนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นคุณงามความดีแต่ถ้าเรามองลึกๆในตัวของเขาในใจลึกๆอ่ะกิ่งฟ้ามองว่าเขาเป็นคนที่มีความดีอยู่ในตัวเยอะเหมือนกันแต่แค่ว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นกำแพงกั้นนิดนึงนะคะแล้วจริงๆชายหญิงหรือ LGBTQ อย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือดูคลิปนี้ของกิ่งฟ้าได้หมดนะคะแต่กองนี้จะค่อนข้างเด่นกับ LGBTQ แต่ไม่ใช่ว่าชายหญิงไม่ดีนะคะดีแต่แค่ว่า LGBTQ มีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักมากกว่านั่นเองนะคะแล้วก็ให้ขึ้นว่าคนคนนี้เป็นคนที่ถ้าเขาเจอคือในช่วงแรกๆสมมติถ้าคุณเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนการเป็นการคุยกันไปเรื่อยๆเขาจะไม่รู้สึกอะไรแต่เมื่อไหร่ที่เขาชอบคุณจะสังเกตอาการเขาได้เลยเขาจะรู้สึกประหม่าจะรู้สึกว่าทำตัวไม่ถูกจะยังไงดีว่าอะไรเงี้ยเขินๆได้อายในลึกๆแล้วแต่เขาบางทีเขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันดีกว่าว่าเราจะเจอเขาในเมื่อไหร่ในแบบในปีนี้เนาะเพราะว่าเรานี่มันเป็นดวงของ2024เนาะเรามาลุ้นกันแบบคร่าวๆแล้วกันต้นปีไหมกลางปีไหมหรือว่าช่วงสิ้นปีเอ่ยจริงๆพลังงานมันขึ้นว่ามีโอกาสเจอทุกช่วงเหมือนกันนะเนี่ยว่าไพ่ขึ้นดีหมดทุกช่วงเลยอะค่ะแต่แบบถ้าช่วงต้นปีเนี่ยถ้าใครคุณกำลังคุยกับใครอยู่อาจจะเป็นคนนั้นนั่นแหละแต่ถ้าเรายังไม่เจอเนี่ยจริงๆไพ่ขึ้นตรงกลางปีมีโอกาสมากที่สุดนะคะเพราะจริงๆสิ้นปีมันออกไปแนวพวกการทำงานแล้วถ้าสมมติสิ้นปีไม่มีอะลุ้นปีใหม่ต่อไปปี2025เป็นถัดไปเลยละกันนะคะเอาเป็นว่าขอให้คุณรักและเคารพตัวคุณเองขอให้คุณเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้ไม่เหตุต้องออกไปอย่าลืมมีสติกับเรื่องความรักนะคะอันนี้ดูเพื่อความบันเทิงพอนะคะเรากิ่งฟ้าก็จริงจังในการทำนายนะคะพอทำนายจากพลังงานไพ่แต่ขอให้คุณไม่ต้องแบบซีเรียสเครียดเกินไปจะต้องมีใครปล่อยตามธรรมดาธรรมชาติอย่างที่ไพ่ขึ้นคำว่า destiny หรือพรหมลิขิตนั่นเองนะคะขอให้คุณโชคดีมากๆนะคะสำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายปี12นักกษัตริย์12ราศีหรือว่าดวงคนทั้ง7วางกิ่งฟ้า8ลิงก์เอาไว้ใต้ description แล้วนะคะสามารถไปเบิ่งกันได้เด้อนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าตั้งใจทำมากๆหลังผ่าตัดคือทำแบบหนักมากๆนะคะแต่คือกิ่งฟ้าคือทำได้นะคะก็เลยแบบทำให้เต็มที่สำหรับแฟนชอบเป็นของขวัญ special gift นะคะ special clip สำหรับแฟนชอบมากๆเลยนะคะฉะนั้นไปดูกันเยอะๆเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่ม super thanks หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok ได้ IG ได้สำหรับปุ่ม super thanks นะคะใครที่กดกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับนี่ว่าไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่3กองสุดท้ายนะคะวงนี้นะคะชื่อว่า Golden Tiger Eye สวยมากๆเลยจะเป็นหินสีแบบทองผสมกับทองเข้มออกทองแบบเหลืองๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ตัว Tiger Eyes เนี่ยปกติมันจะมีหลากหลายสีมากนะคะคือในหินก้อนนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบเค้าเรียกว่า Tiger Eyes แบบสีที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็น1สีนะคะ Golden Tiger Eyes นะคะเป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องคำว่าแคล้วคลาดปลอดภัยบางคนก็จะเชื่อว่าเป็นแก้ชงแต่จริงๆกิ่งฟ้าไม่ได้เชื่อในตรงจุดนั้นกิ่งฟ้าจะเชื่อในคำว่าแคล้วคลาดปลอดภัยมากกว่าทำให้เกิดสติทำให้เราไปไหนมาไหนแบบปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นแนวลักษณะนี้แล้วก็เป็นการผลักไสอะไรที่เป็นพลังงานด้านลบออกไปดึงดูดสิ่งที่มันดีๆแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องการเก็งกำไรได้ด้วยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะพยายามที่จะลงทุนทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ผลกำไรนะคะจะเป็นหินที่เหมือนกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจอาจจะมีโปรเจกต์ครั้งใหญ่ประมาณนี้เหมือนเป็นหินที่เหมือนมองการไกลคิดการใหญ่อะไรประมาณนี้ดีมากๆเลยนะคะฝากไว้ในอ้อมอกได้ค่ะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมดสีหน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @กิ่งฟ้า245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า Stone 245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามา
บางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่3กองสุดท้ายนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเนื้อคู่คนสำคัญที่คุณจะได้พบเจอในปี2024นี้คือใครนะคะเรามาดูเป็นแนวทางพอนะคะเพราะนี่ทำนายโดยภาพรวมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องความรักกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลนะคะแล้วแต่บุญตกรรมจริงๆนะแล้วแต่ปักบุคคลกันไปเรามาดูกันเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงแต่กิ่งฟ้าตั้งใจในการทำนายทุกคลิปนะคะ Nature Surrender Spiritual Quest Ten of SwordsNine of Pentacles, Six of Pentacles, Five of Cups, Two of Wands, Two of Swords, Nine of Wands, Queen of Cups, Seven of Pentacles, Eight of Wands, The Two Vassals, นะคะ The Temperance, The Consort, หรือว่า The Emperor, นะคะFour of Pentacles นะคะแล้วก็ Six of Cups โอ้ชัดเจนมากกองนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วหรือบางคนกำลังคุยกับเขาอยู่ในตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้มิตรภาพเก่าคนเคยคุยเก่าก็ได้หรือว่าแฟนเก่าก็ได้แต่บางคนกิ่งฟ้าเข้าใจบางคนบอกว่าอีอาจารย์คะหนูไม่ต้องการพลังงานกับเก่าค่ะกิ่งฟ้าเข้าใจเจนเย็นนะคะกิ่งฟ้าต้องพูดอย่างนี้กับทุกคลิปนะเพราะบางทีอาจจะมีกับคนอินเกินไปว่าแบบฉันไม่อยากได้พลังงานเก่าๆไม่ใช่ว่ามันจะกลับมาทุกคนโอเคไหมอันนี้มันทำนายภาพรวมเฉยๆนะคะแต่กิ่งฟ้าอยากจะบอกเฉยๆว่าไอ้คำว่าพลังงานเก่าเนี่ยมันสามารถเป็นได้ว่าบางคนนะอันนี้คือยกตัวอย่างเคยคบกันสมัยเด็กพอมาเจอกันอีก10ปีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าเติบโตกันไปอีกขั้นนึงแล้วมีหลายคนก็กลับมาคบกันก็มีเยอะแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีกลับมาคบกันแล้วได้ดีไปเลยนะคะแต่บางคนอาจจะเป็นแค่เพื่อนเก่าเคยเรียนด้วยกันเคยเรียนมหาลัยเดียวโรงเรียนเดียวกันหรือว่าเคยรู้จักกันหรือเป็นคอนเนคชันกันอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงหรือว่าเป็นเพื่อนของญาติพี่น้องอะไรเงี้ยมันเป็นได้หมดอะค่ะคือมันมีโอกาสสูงมากๆที่จะแบบมีคอนเนคชันหรือว่ามีคนแนะนำให้รู้จักหรือมีพ่อสื่อแม่สื่อพ่อสื่อแม่ชักอะไรเงี้ยในการที่จะดึงดูดหรือชักจูงเข้าให้มาเจอกันสูงมากๆแต่ถ้าบางคนบอกว่าก็ไม่ได้คุ้นเคยไม่รู้จักกับคนนี้คือแบบไม่เคยรู้จักคนนี้เลยแต่พอมาเจอกันอาจจะรู้สึกว่าสนิทกันไวรู้จักกันไวคือกิ่งฟ้าบอกเสมอไม่มีเหตุบังเอิญที่คนทั้งสองคนได้มาเจอกันมันมีบุญมีกรรมมีวาสนามีอะไรบางอย่างที่อาจจะทำบุญทำกรรมร่วมกันมาแล้วต้องมาเจอกันโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นฉะนั้นมันเป็นเหมือนกับว่าลึกๆก็เราก็เหมือนแบบเป็นคู่ที่ต้องมาเจอกันหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นนะคะจะบอกว่าเป็นคู่แท้คู่บุญคู่บารมีสามารถเปลี่ยนผันได้เนื้อคู่คนเรามีหลายคนค่ะแต่คู่บุญคู่บารมีมีคู่เดียวนะอันนี้คือความเชื่อของกิ่งฟ้านะคะอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณนะคะฉะนั้นกองนี้มีโอกาสสูงมากที่จะพัฒนาเพราะว่าจริงๆพลังงานขึ้นดีแต่จะบอกหนึ่งอย่างนะคะว่าคนนี้เป็นคนที่อาจจะมีความธรรมะธรรมโมในบางเรื่องหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญใจบุญสุนทรมีความเมตตาจิตนะคะแต่เขาเองก็จะเป็นคนที่บางคนเรามีข้อดีข้อเสียนะบอสซี่ในบางเรื่องบอสซี่หมายถึงว่าชอบออกคำสั่งหรือว่าชอบให้ทำนู่นทำนี่คือเขาเองจะเป็นคนที่เหมือนมีความเป๊ะอะค่ะมันอาจจะติดมาจากการทำงานของเขาคนเราอะค่ะเราไม่ชอบอะไรหรือว่าชอบอะไรเนี่ยค่อยๆคุยค่อยๆปรับจูนกันเมื่อตอนที่มาคบกันนะคะแล้วก็คนนี้มีโอกาสที่จะอายุมากกว่าคือเขาเหมือนดูแลเราเหมือนลูกเลยอะคือเขาเหมือนแบบเป็นหนึ่งแม่ของลูกพ่อของลูกกันเลยทีเดียวนะคะเขาจะเป็นแบบนี้แล้วคนนี้นะคะคือเป็นรักต่างวัยได้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าไปเลยหรือมากกว่าแต่จริงเปอร์เซ็นต์มีโอกาสที่จะอายุมากกว่านะคะแล้วเขาเป็นคนที่ชอบเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เก่งมากคนนี้บอกไว้เลยนะคะเอาใจใส่เก่งมากเป็นคนที่แบบระเบียบแบบดีมากๆนะคะจัดการชีวิตดีมากๆเป็นคนที่ใจบุญสุนทานอาจจะเป็นคนที่ทำอาชีพอยู่กับเรื่องการเดินทางหรือเขาเองอาจจะชอบการเดินทางก็ได้นะคะแล้วก็เขาเองเป็นคนที่อาจจะโสดมาในรับระยะเวลานึงก็ได้นะคะแต่เขาอาจจะเคยผ่านแบบการอกหักหรือว่าเคยโดนหักหลังจากเรื่องความรักมาก็ได้คือเป็นไกลๆเป็นคนมีตำหนิหน่อยนึงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนไทยทำบุญร่วมกันมาจริงๆค่ะกิ่งฟ้าบอกเลยเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นแบบมันเหมือนมีคำว่าบุญกรรมมีวาสนาอะไรบางอย่างดึงให้มาเจอกันโดยที่เรากิ่งฟ้าบอกเสมอไม่ต้องไปร้องขอไม่ต้องไปติดสินบนกับเทพเจ้าปล่อยตามธรรมชาติดีที่สุดจริงๆเดินทางสายกลางดีที่สุดเห็นไหมไพ่ขึ้นผู้ไม่ทันขาดคำคือไพ่อย่างมันคือ Six of Pentacles แล้วก็อื่นๆนะเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคคือไพ่ขึ้นบริจาคคือเขาเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนที่
ใจดีมากนะคะบางทีหน้าเขาอาจจะดุเป็นคนที่หน้าคมเข้มก็ได้แต่ลึกๆจิตใจเขาแบบมุ้งมิ้งมากใจมุ้งมิ้งอะไรเงี้ยนะคะแล้วไพ่ขึ้นอันนี้เหมือนกับ Nine of Pentacles คุณสังเกตไหมแต่กิ่งฟ้าบอกเสมออย่าไปขอพรนะไม่ต้องปล่อยตามธรรมนาธรรมชาติแต่ไพ่ขึ้นออกนะลักษณะว่าคุณทั้งสองคนเคยทำบุญร่วมกันมานี่ประมาณนี้นะคะไพ่ขึ้นไหว้พระขอพรอะไรประมาณนี้นะคะพักผ่อนหย่อนใจเหมือนเป็นเซฟโซนของกันและกันมีโอกาสที่จะแบบเพื่อนแนะนำให้รู้จักจะบอกว่าเข้ามามากกว่า1คนก็ได้นะแล้วก็พลังงานขึ้นคำว่าชนะมารคือกิ่งฟ้าจะบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยต่างคนต่างอาจจะไม่ได้คุยแค่คุณคนเดียวก็ได้ไม่เราหรือเขาเนี่ยแหละคือไม่ผิดเนาะต่างคนต่างโสดแต่คนเราเป็นคู่กันไม่แคล้วกันต่อให้แบบคุยกันกี่คนอ่ะสุดท้ายมันก็จะคัดมาเหลือคนเดียวต่างคนต่างเดินเข้าหากันนะคะเป็นคนเดียวนั่นเองนะคะชีวิตของเขาค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะในชีวิตคือเขาอาจจะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจทำมาหากินหรือเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกเท่าไหร่เก็บซ่อนความรู้สึกคนคนนี้บางทีเราอาจจะเดาใจเขายากเอ๊ะชอบเราหรือเปล่ารู้สึกดีกับเราหรือเปล่ายังไงดูที่การกระทำค่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบบอกรักเท่าไหร่แต่เป็นคนที่แสดงออกเรื่องการกระทำชัดเจนมากเขาเป็นคนเก็บซ่อนความรู้สึกเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบพูดอะค่ะไม่ค่อยชอบพูดขี้เขินนะคะไพ่ขึ้นว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ดูสมาร์ทดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจเวลาทำงานเขาเป็นคนที่มั่นใจสูงมากแบบเหมือนแบบเต็มที่หนักแน่นแล้วก็คนนี้เป็นคนที่แบบเนี่ยเห็นไหมชอบมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาดูแลแบบแฟนหรือคู่หรือว่าคนที่กำลังคุยดีมากๆเลยนะคะทำให้แบบหลงเสน่ห์เขาตรงการที่เขาเทคแคร์เยอะเนี่ยแหละค่ะใส่ใจทุกรายละเอียดมากๆแล้วก็จำอะไรแบบจำทุกดีเทลได้ค่ะโดยเฉพาะช่วงแรกๆคนเรามันจะมีช่วงโปรโมชั่นคุณต้องเข้าใจตรงจุดนี้อันนี้แบบเอาไม่ได้มองโลกสวยมองความเป็นจริงนะคะแสงสว่างของชีวิตคนนี้ครบแล้วเหมือนแบบเป็นหนึ่งว่าเจอสิ่งที่ดีเหมือนแบบเจอรางวัลชีวิตอะเหมือนเป็นหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันยากมากเลยใช่ไหมคะที่จะมีความรักเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะคือแสงสว่างของชีวิตเนี่ยไพ่ขึ้นดีมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูโดยภาพรวมกันดีกว่านะคะคือคนนี้เอาอีกหนึ่งอย่างขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงคนคนนี้ถ้าเราสมมติคุณทั้งสองคนจะสร้างครอบครัวต้องอยู่บ้านนะไม่ใช่คอนโดอยู่บ้านจะอบอุ่นมากๆแล้วดีมากๆนะคะอันนี้อาจจะพูดแบบออกแนวแบบนอกเรื่องคือไพ่ขึ้นแบบนั้นขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆดีกว่าเราจะเจอเขาช่วงไหนคืออันนี้เรามาบ่าทํานายในปี2024ใช่มั้ยคะในหัวข้อเลยก็คือเดี๋ยวเราดูกันว่าต้นปีกลางปีหรือว่าสิ้นปีนะคะบางคนบอกว่าโอเบื่อที่จะรอละไพ่อ่ะแนวโน้มคือสิ้นปีนะคะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาแบบกลางปีถึงสิ้นปีโดยประมาณแต่บางคนอาจจะคุยกับเขาอยู่แล้วก็เป็นได้มีโอกาสคุยกับเขาอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะเอาเป็นว่าก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีอย่าลืมนะคะมีสติกับเรื่องความรักให้มากอย่าลืมรักและเคารพตัวคนเองถ้าเจอคนดีให้วิ่งเข้าใส่นะคะแต่ไม่ต้องทำให้เขากลัวนะคะแต่ถ้าเจอคนไม่ดีรีบถอยออกห่างให้ไกลๆหรือแบบเขาเรียกว่าไงขอโทษนะใส่ตีนสุนัขออกมาเลยจ้ะไม่ต้องไปยุ่งกับคนคนนั้นนะคะเสียเวลาชีวิตค่ะคนเราชีวิตคนเรามันสั้นคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เจอคนดีหรือเราอาจจะไม่ได้แบบมีความรักเราไปทุ่มเทกับเรื่องการทำมาหากินการทำงานเก็บเงินให้เยอะๆดีกว่าดูแลตัวเองกิ่งฟ้ามองว่าไม่มีงานไม่มีเงินลำบากกว่านะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายปีอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะคะกิ่งฟ้าได้แบบได้อัดแบบหลังจากผ่าตัดเลยอ่ะคือตั้งใจทำมากๆนะคะทำนานมากด้วยเพราะมันหลายแบบทั้งราศีทั้งนักษัตริย์คือเยอะมากตั้งใจทำมากๆอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะคะเป็นสเปเชียลคลิปมากๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปนะคะหรือเพียงให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ติดตามใน IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ